ลำดับที่4ทางที่ท่านผู้แสวงหาคุณประกาศแล้วพระพุทธภาษิตวาจานุนุรักขีมานัสสาสุสังวุโตกาเยนะจะอะกุสลังนะกะอิราเอเตตโยกัมมะปะเทวิโสทะเยอาราทะเยมะคะมิสิปะเวดิตังแปลความว่าบุคคลพึงเป็นผู้รักษาวาจาสำรวมใจและไม่พึงทำอกุศลด้วยกายพึงยังกรรมบททั้ง3ประการนี้ให้หมดจดพึงยินดีทางที่ท่านผู้แสวงหาคุณดังเล็บอิสิประกาศแล้วอธิบายความวาจาคือคำพูดที่ออกจากปากหรือคำพูดที่ปรากฏเป็นตัวหนังสือที่ผู้อ่านเข้าใจได้คำพูดเป็นสิ่งสำคัญในการติดต่อเกี่ยวข้องกับคนทั้งหลายท่านจึงกล่าวว่าข้าช้างจะเอางาเจรจาจะเอาถ้อยคำหมายความว่าต้องการถ้อยคำที่เชื่อถือได้ต้องการความจริงความตรงคนไม่รักษาวาจาคือคนที่พูดทิ้งพูดแล้วก็แล้วไปไม่ห่วงไม่กังวลสัญญาไม่เป็นสัญญาหรือพูดเลาะแหละเลวไหลคือเอาเป็นจริงเป็นสาระไม่ได้แต่คนดีคนรักษาถ้อยคำย่อมถือคติว่าเสียชีพไม่เสียสัตว์มีวาจาเชื่อถือได้ทุกการทุกสมัยในขณะเดียวกันมีความตั้งใจงดเว้นทุจริตทางวาจา4อย่างคือการกล่าวเท็จกล่าวส่อเสียดพูดคำหยาบและพูดเพ้อเจ้อแต่พูดในทางตรงกันข้ามคือพูดจริงพูดอ่อนหวานพูดสมานสามัคคีและพูดมีประโยชน์บัณฑิตย่อมตามรักษาวาจาของตนให้จริงอยู่เสมอเห็นเรื่องโกหกเป็นเรื่องน่าละอายความจริงการพูดจริงนั้นแม้จะผิดพลาดไปบ้างก็เป็นการง่ายที่จะแก้ไขส่วนการพูดเท็จมีแต่จะก่อความยุ่งยากให้เพิ่มพูนขึ้นตามการที่ล่วงไปยิ่งมีการโกหกสลับซับซ้อนด้วยแล้วก็ยิ่งเป็นการยากในการแก้ไขมากขึ้นการพูดอ่อนหวานและรักษาความอ่อนหวานนั้นไว้ให้เสมอต้นเสมอปลายทำให้เป็นคนมีเสน่ห์น่าคบหาสมาคมใครเข้าใกล้ก็เย็นหูสบายใจมีแต่ได้ประโยชน์ทั้งผู้พูดและผู้ฟังตรงกันข้ามกับคำหยาบอันเป็นไปเพื่อความร้อนหูระคายใจก่อความเสียหายทำลายมิตรการพูดสมานสามัคคีทำให้คนแตกแยกกันกลับคืนดีกันหรือทำคนที่กำลังเข้าใจผิดกันให้เข้าใจดีต่อกันก่อให้เกิดความอบอุ่นในระหว่างญาติมิตรมีความรื่นเริงหรรษาในหมู่เพื่อนฝูงทำให้มีใจเกื้อกูลกันทั้งทางตรงและทางอ้อมการพูดมีประโยชน์ในวงเล็บแทนการพูดหล่อแหละย่อมยังประโยชน์ให้บังเกิดขึ้นทั้งแก่ผู้พูดและผู้ฟังผู้พูดก็ได้บุญผู้ฟังก็ได้ประโยชน์ไม่เสียเวลาเปล่าการพูดรอแหละเป็นการเสียเวลาอย่างมากเสียเวลาทั้งคนพูดและคนฟังนอกจากนี้ผู้สนิทกับคนพูดรอแหละเสพคุ้นมากเข้าอาจติดนิสัยกลายเป็นคนพูดรอแหละไปด้วยก็ได้ผู้รักษาวาจาเป็นผู้น่าเคารพนับถือน่ากราบไหว้บูชาเป็นคนเชื่อถือได้การรักษาวาจาจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งในชีวิตถ้าท่านเป็นหัวหน้างานมีอำนาจรับคนเข้าทำงานท่านจะเลือกคนรักษาคำพูดหรือคนไม่รักษาคำพูดเข้าทำงานถ้าท่านเป็นคนค้ำประกันหากคนที่ท่านค้ำประกันเป็นคนไม่รักษาคำพูดทำหนี้สินเอาไว้แล้วหนีไปปล่อยให้ท่านต้องใช้หนี้สินแทนในฐานะเป็นคนค้ำประกันท่านจะทำอย่างไรท่านรู้สึกพอใจคนอย่างนั้นไหมถ้าใครสักคนหนึ่งสัญญากับท่านว่าจะรักท่านตลอดไปแต่ไม่นานนักเขาไปรักคนอื่นแต่งงานกับคนอื่นโดยไม่แยแสต่อสัญญาที่ให้กับท่านไว้ท่านจะรู้สึกอย่างไรท่านปวดร้าวไหมกรณีศาสตร์น้ำกรดใส่หน้าฆ่ากันตายของหนุ่มสาวอันสืบเนื่องมาจากการผิดสัญญานั้นมีมากมายนับไม่ถ้วนถ้าอ่านหนังสือพิมพ์ก็จะเห็นแทบทุกวันบางวันมีหลายรายด้วยข้อว่าสำรวมด้วยใจนั้นคือสำรวมใจมิให้กำหนัดขัดเคืองหลงและมัวเมาในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดขัดเคืองหลงและมัวเมาคนส่วนใหญ่ย่อมกำหนัดในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดหรือหากไม่กำหนัดก็พยายามไปแสวงหาสิ่งยั่วยวนเพื่อให้เกิดความกำหนัดเมื่อยังไม่หลงไม่มัวเมาก็ไปเที่ยวแสวงหาอารมณ์หรือสิ่งอันจะทำให้หลงให้มัวเมาส่วนผู้มีสติย่อมไม่ทำอย่างนั้นแต่กลับทำไปอีกอย่างหนึ่งคือสำรวมระวังใจมิให้กำหนัดขัดเคืองลุ่มหลงมัวเมาแม้ในอารมณ์อันน่ากำหนัดขัดเคืองลุ่มหลงและมัวเมาข้อว่า
ไม่พึงทำอกุศลด้วยกายนั้นคือไม่ทำกายยะทุจริตไม่ทำทุจริตทางกายไม่ว่าโดยประการใดๆเช่นเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์และประพฤติผิดในกามเป็นต้นตรงกันข้ามพยายามประกอบกุศลกรรมด้วยกายเช่นการช่วยเหลือเด็กและคนชราช่วยชีวิตบุคคลอื่นสัตว์อื่นเท่าที่โอกาสและกำลังจะอำนวยช่วยรักษาพยาบาลผู้ป่วยเจ็บช่วยบริจาคทรัพย์สงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ยากจนช่วยปัญญาสามีที่แตกร้าวกันกลับสมานสามัคคีกันเพื่อลูกเต้าของเขาจะได้อบอุ่นอยู่พร้อมพ่อพร้อมแม่อย่างนี้เรียกว่าเว้นอกุศลทางกายแต่ทำกายให้เป็นประโยชน์เป็นกุศลรวมความว่าพึงรักษากายวาจาใจให้บริสุทธิ์ไม่แปดเปื้อนด้วยมลทินและพึงยินดีทางที่ท่านผู้แสวงหาคุณประกาศแล้วคือพยายามเดินตามทางของท่านผู้แสวงหาคุณเพื่อจะได้พบคุณอันยิ่งใหญ่ทางที่ท่านผู้แสวงหาคุณประกาศแล้วนั้นคืออริยมรรคมีองค์8มีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นมีสัมมาสมาธิเป็นประโยชน์สารบุคคลเดินตามทางนี้แล้วย่อมมีแต่ความสุขความเจริญหามีความเสื่อมไม่เรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่วัดเวรุวันเมืองราชคฤห์ทรงปรารภสุกรเปรตมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องสุกรเปรตวันหนึ่งพระมหาโมคคัลลานเถระลงจากภูเขาคิชกูฏกับพระจักขณะเถระมาถึงที่แห่งหนึ่งพระมหาโมคคัลลานะแสดงอาการแย้มให้ปรากฏหูเล็บเปิดคือยิ้มน้อยๆให้พอรู้ว่ามีเหตุพิเศษหูเล็บปิดพระรักขณะถามว่าท่านแสดงอาการแย้มให้ปรากฏเพราะเหตุไรพระมหาโมคคัลลานะตอบว่าบัดนี้ไม่ใช่การที่จะถามปัญหานี้ขอให้ท่านถามในสำนักของพระพุทธเจ้าเมื่อกลับจากบิณฑบาตแล้วฉันอาหารแล้วตอนสายวันนั้นเมื่อมาเฝ้าพระศาสดาพระลักขณะได้ถามถึงเรื่องนี้อีกพระมหาโมคคัลลานะจึงตอบว่าได้เห็นเปรตตนหนึ่งมีอัตภาพใหญ่ยาวมากสรีระของมันคล้ายมนุษย์แต่ศีรษะของมันคล้ายศีรษะสุกรหางมันเกิดที่ปากหมู่นอนไหลออกจากปากนั้นผมไม่เคยเห็นสัตว์ผู้มีรูปอย่างนี้เลยจึงทำการยิ้มให้ปรากฏพระศาสดาทรงสดับดังนั้นแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายสาวกของเราที่มีจักษุก็มีอยู่หนอแม้เราเองก็เคยเห็นสัตว์เห็นป่านนี้ที่โพธิมณฑลเหมือนกันแต่เราไม่พูดด้วยหวังจะอนุเคราะห์คนทั้งหลายเพราะหากเราพูดไปแล้วคนพวกใดไม่เชื่อความไม่เชื่อของเขานั้นก็จะเป็นโทษแก่เขาเองบัดนี้เราได้โมคคัลลานะเป็นพยานแล้วจึงกล่าวโมคคัลลานะพูดจริงภิกษุทั้งหลายเราก็เป็นพยานของโมคคัลลานะได้ภิกษุทั้งหลายทูลถามถึงบุพกรรมของเปรตนั้นพระพุทธองค์จึงทรงแสดงถึงอดีตกรรมของมันดังนี้อดีตกรรมของสุกรเปรตในสมัยแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่ากัสสปพระเถระสองรูปอยู่ในอาวาสหนึ่งมีความรักใคร่กันเสมือนพี่น้องที่คลานตามกันมาคือเสมือนพี่น้องท้องเดียวกันรูปหนึ่งพรรษา60อีกรูปหนึ่งพรรษา59พระอนุเถระในวงเล็บผู้มีพรรษา59ถือบาตรและจีวรให้พระเถระปฏิบัติพระเถระอย่างดีทำตนประหนึ่งสามเณรของท่านเมื่อพระเถระทั้งสองกลมเกลียวสามัคคีกันอยู่อย่างนี้พระธรรมกถึกวงเล็บเปิดผู้ชำนาญในการแสดงธรรมวงเล็บปิดรูปหนึ่งก็ได้จรมาสู่อาวาสนั้นและขออาศัยอยู่ชั่วคราวพระเถระทั้งสองยินดีมากที่ได้พระธรรมกถึกมาพักอาศัยอยู่ด้วยพอถึงวันธรรมมัสวนะคือวันฟังธรรมพระเถระทั้งสองเชื้อเชิญให้พระธรรมกถึกแสดงธรรมแก่พุทธบริษัทและแก่ท่านทั้งสองเองพระเถระทั้งสองดีใจมากที่ได้พระธรรมกถึกมาอยู่ในอาวาสวันรุ่งขึ้นท่านทั้งสองพาพระธรรมกถึกไปบิณฑบาตในหมู่บ้านใกล้เคียงเมื่อฉันเสร็จแล้วก็ขอร้องให้พระธรรมกถึกแสดงธรรมแก่ท่านและแก่มนุษย์ทั้งหลายพวกมนุษย์ฟังธรรมกถาแล้วนิมนต์ด้วยความเลื่อมใสให้ฉันในวันรุ่งขึ้นอีกพระเถระทั้งสองได้พาพระธรรมกถึกไปรับบิณฑบาตเรือนละ2วันโดยทั่วเพื่อให้คุ้นเคยกับสถานที่และประชาชนแต่พระธรรมกถึกนั้นใจบาปใจชั่วคิดจะครองอาวาสนั้น
จึงวางอุบายเพื่อให้พระเถระทั้งสองแตกกันแล้วหลบไปจากอาวาสนั้นเขาเห็นว่าพระเถระทั้งสองอ่อนโยนยิ่งนักทำบุญบาปไม่ได้ต้องค่อยๆยุโยงให้แตกกันตอนเย็นวันหนึ่งพระธรรมกถึกไปสู่ที่บำรุงของพระเถระทั้งสองเมื่อการเวลาสมควรพระเถระทั้งสองลุกแล้วจึงกลับเข้าไปหาพระมหาเถระและกล่าวว่าท่านครับผมมีเรื่องจะพูดกับท่านหน่อยหนึ่งมีอะไรพูดมาเถิดผู้มีอายุพระมหาเถระเปิดโอกาสพระธรรมกถึกทำทีคิดอยู่หน่อยหนึ่งแล้วกล่าวว่าท่านผู้เจริญการพูดมีโทษมากผมไม่พูดละดังนี้แล้วหลีกไปพระธรรมกถึกนั้นไปสู่สำนักของพระอนุเถระและได้พูดเช่นนั้นเหมือนกันในวันที่สองก็ทำอย่างนั้นพอถึงวันที่สามเมื่อรู้ว่าพระเถระทั้งสองรวนเรเต็มที่แล้วจึงเข้าไปหาพระมหาเถระกล่าวว่าท่านครับผมมีเรื่องจะพูดกับท่านนิดหน่อยพูดเถอะคุณมีเรื่องอะไรก็พูดมาเถิดพระมหาเถระกล่าวเปิดโอกาสผมสงสัยว่าทำไมท่านกับพระอนุเถระจึงไม่ถูกกันท่านสัตบุรุษท่านเอาอะไรมาพูดผมทั้งสองรักใคร่กันเหมือนพี่น้องท้องเดียวกันเมื่อผมได้สิ่งใดพระอนุเถระก็ได้สิ่งนั้นพระอนุเถระได้สิ่งใดผมก็ได้สิ่งนั้นโทษรายๆของพระอนุเถระนั้นผมไม่เคยเห็นเลยตลอดการอันยาวนานที่อยู่ร่วมกันมาอย่างนั้นหรือท่านอย่างนั้นจริงๆคุณพระมหาเถระรับรองอีกครั้งถ้าอย่างนั้นทำไมพระอนุเถระจึงพูดกับผมตั้งแต่วันแรกที่ผมมาทีเดียวว่าท่านเป็นสัตบุรุษเป็นกุลบุตรท่านคบหาสมาคมกับพระมหาเถระนั่นด้วยเข้าใจว่าพระมหาเถระเป็นคนมีหิริมีศีลเป็นที่รักขอให้พิจารณาให้ดีซะก่อนแล้วจึงทำพระมหาเถระได้ฟังดังนั้นมีใจโกรธแค้นแตกจากพระอนุเถระดุจภาชนะดินที่บุคคลตีด้วยไม้พระธรรมกถึกเข้าไปหาพระอนุเถระแล้วกล่าวอย่างนั้นเหมือนกันแม้พระอนุเถระก็แตกแล้วธรรมดาพระเถระทั้งสองไม่เคยแยกกันไปบิณฑบาตแต่วันรุ่งขึ้นพระเถระทั้งสองแยกกันไปพระอนุเถระไปถึงก่อนยืนอยู่ที่ศาลาเป็นที่บำรุงพระมหาเถระไปถึงทีหลังพระอนุเถระเห็นท่านแล้วคิดว่าเราควรรับบาตรและจีวรของพระเถระดีหรือไม่หนอแม้คิดว่าจักไม่รับแต่ความที่เคยปฏิบัติมาทำให้ใจแข็งไปไม่ได้ตลอดกลับคิดว่าช่างเถิดเราไม่เคยทำอย่างนี้วงเล็บเปิดคือไม่เคยไม่รับบาตรและจีวรของพระเถระวงเล็บปิดเราไม่ควรทำวัดอันดีของเราให้เสียดังนี้แล้วเข้าไปหาพระเถระกล่าวว่าขอท่านจงให้บาตรจีวรของท่านแก่ผมเถิดพระมหาเถระชี้นิ้วตวาดเอาว่าจงไปคนหัวดื้อคุณไม่ควรรับบาตรและจีวรของฉันพระอนุเถระบอกว่าความจริงผมก็คิดอยู่เหมือนกันว่าจะไม่รับบาตรและจีวรของท่านพระมหาเถระกล่าวว่าคุณคิดว่าฉันหงแหนวิหารที่อยู่นักหรือแม้พระอนุเถระก็กล่าวเช่นนั้นเหมือนกันพระเถระทั้งสองแตกกันแล้วอย่างแท้จริงรูปหนึ่งออกทางทิศตะวันออกอีกรูปหนึ่งออกทางทิศตะวันตกพระธรรมกถึกเห็นดังนั้นสมใจแต่แกล้งกล่าวว่าอย่าทำอย่างนี้เลยท่านอย่าทำอย่างนี้แต่พระเถระทั้งสองห้ามให้หยุดเสียในวันรุ่งขึ้นพระธรรมกถึกเข้าไปบิณฑบาตในบ้านอย่างเคยเมื่อพวกชาวบ้านถามว่าพระเถระทั้งสองหายไปไหนพระธรรมกถึกจึงชี้แจงว่าเมื่อวานนี้ท่านทั้งสองทะเลาะกันแตกแยกกันไปแล้วอาตมาพยายามห้ามเท่าไรก็หาฟังไม่ในหมู่ชาวบ้านคนที่โง่เขลาก็นิ่งเสียส่วนคนฉลาดคิดว่าความพลั้งพลาดอะไรๆของท่านผู้เจริญทั้งสองพวกเราไม่เคยเห็นเลยสิ้นกาลนานประมาณเท่านี้ภัยเมื่อเกิดแก่พระเถระทั้งสองคงจะต้องเกิดแล้วเพราะพระธรรมกถึกนี่เองชาวบ้านเสียใจมากที่พระเถระทั้งสองต้องจากไปในลักษณะเช่นนั้นพระเถระทั้งสองไม่ได้มีความสบายใจเลยพระมหาเถระคิดว่าโอ้กรรมของพระอนุเถระนั้นหนักมากที่พูดกับพระธรรมกถึกอันตนเห็นเพียงครู่เดียวว่าอย่าคบหาสมาคมกับพระมหาเถระส่วนพระอนุเถระก็คิดเหมือนกันว่าโอ้
กรรมของพระมหาเถระนั้นหนักที่กล่าวกับพระธรรมกถึกอันตนเห็นเพียงครู่เดียวว่าอย่าคบหาสมาคมกับพระอนุเถระการสาธยายและการทำไว้ในใจซึ่งกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้มีแก่พระเถระทั้งสองนั้นเป็นเวลานานเพราะความเสียใจกังวลใจที่เกิดเรื่องเช่นนั้นขึ้นเมื่อล่วงไป100 ปีพระเถระทั้งสองบังเอิญไปพบกันในวิหารแห่งหนึ่งและบังเอิญได้เสนาสนะเดียวกันเมื่อพระมหาเถระเข้าไปนั่งบนเตียงพระอนุเถระก็เข้าไปพระมหาเถระเห็นแล้วจำได้ไม่สามารถกลั้นน้ำตาแม้พระอนุเถระก็จำพระมหาเถระได้มีในตาอันเอ่อล้นด้วยน้ำตาคิดอยู่ว่าเราจะพูดหรือไม่พูดดีหนอในที่สุดตัดสินใจว่าจะพูดกับพระมหาเถระท่านไหว้พระมหาเถระแล้วกล่าวว่าท่านครับผมถือบาทและจีวรของท่านอยู่เป็นเวลานานท่านได้เห็นมันญาติอันใดของผมที่มีสมควรอยู่บ้างหรือไม่เคยเห็นเลยผู้มีอายุพระมหาเถระตอบถ้าอย่างนั้นเพราะเหตุไรท่านจึงพูดกับพระธรรมกถึกว่าอย่าคบหาสมาคมกับผมผู้มีอายุผมไม่เคยพูดเลยแต่คุณก็เหมือนกันเห็นความประพฤติอันไม่สมควรในใจของผมหรือไม่เคยเลยท่านพระอนุเถระตอบถ้าอย่างนั้นทำไมคุณจึงพูดกับพระธรรมกถึกว่าอย่าคบหาสมาคมกับพระมหาเถระผมไม่เคยพูดเลยครับท่านเป็นความจริงผมไม่เคยพูดเลยพระอนุเถระยืนยันแข็งขันแข็งเมื่อเป็นดังนี้พระเถระทั้งสองก็รู้ว่าพระธรรมกถึกต้องการทำลายท่านทั้งสองจึงยุโยงให้แตกกันท่านทั้งสองยังกันและกันให้อดโทษแล้วความไม่สบายใจซึ่งยืดเยื้อมาเป็นเวลาถึง100 ปีได้ระงับลงท่านทั้งสองเป็นผู้พร้อมเพียงกันแล้วชวนกันว่ามาเถิดพวกเราไปไล่พระธรรมกถึกออกจากวิหารท่านทั้งสองเดินทางไปยังวิหารนั้นพระธรรมกถึกเห็นพระเถระทั้งสองแล้วออกมารับบาตรและจีวรแต่พระเถระทั้งสองไม่ยอมให้รับและไล่ให้ออกจากวิหารไปพระธรรมกถึกเคลื่อนจากภพนั้นแล้วเกิดในอเวจีมหานรกสิ้นพุทธันดรหนึ่งมีอัตภาพดังที่พระมหาโมคคัลลานะได้เห็นแล้วสมณธรรมที่เธอบำเพ็ญมา 20,000 ปีก็ไม่อาจทรงเธอไว้ได้พระศาสดาทรงนำอดีตกรรมของสุกรเปรตมาแล้วตรัสพระคาถาว่าวาจานุรักขีมนัสสาสุสังวุโตเป็นอาทิมีนัยยะดัง